โซเชียลเดือดล้านโพสต์คุกคามลิซ่าแบ็คพิงค์ผู้ใช้ Facebook โพสต์คิวเทโอป้าที่จริงแล้วเป็นแกนนำติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ที่สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมและวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเฮ้ยกด Subscribe ก่อนสิกด Subscribe ก่อนนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อเรามีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและวันนี้บอกเลยว่ามีเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากครับกับสรุปดราม่าลิซ่าแบ็คพิงค์ Hashtag Moon Cafe ชั้นต่ำลิซ่าแบ็คพิงค์กลายเป็นกระแสเดือดกลางโซเชียลครับหลังลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในตลาดรถไฟศรีนครินทร์แล้วก็ได้โพสต์รูปลงไอจีซึ่งในไอจีของลิซ่านะครับมีคนติดตามอยู่28ล้านคนและรูปที่น้องลิซ่าได้โพสต์ลงไปนะครับก็มีคนกดไลค์ถึง 3.3 ล้านคนครับทางร้านนะครับก็ได้นำรูปจาก IG นะครับไปโพสต์ลง Facebook ของทางร้านครับนี่คือแคปชั่น Facebook จากทางร้านนะครับเขียนว่า Moon Cafe of Bangkok ที่สุดแห่ง Dinner 50สยามประเทศ Sofa Inbox มาขอซื้อต่อ 100,000 แล้วนะครับแต่ราคายังไม่เป็นที่โดนใจแต่ทว่าเมื่อโพสต์ลงไปแล้วบรรดาเพื่อนๆหนุ่มๆของเจ้าของร้านนั้นได้มาโพสต์พูดคุยถึงน้องลิซ่าเนี่ยอย่างสนุกปากจะเป็นยังไงลองไปชมบางช่วงบางตอนครับ FC เจ้าของร้านเอฟเลยไหมคะเหลือถ้าขอดมโซฟาเฉยๆคิดเท่าไหร่ครับรอบละพันราคาไปติแต่รู้จักเอาร้อยเดียวพอครับพี่ให้แสนนึงไม่เอาจะขายหรือจะหาย พูด 50,000 ครับขอกินเดิมเปิดแรกมาแล้ว ถ้าเข้าห้องน้ำด้วยงานฝาชักโครกผมรับนะแลกรถได้ถ้ามีขนติดหนีแลกที่ดินเลยครับที่ดินแถวสีลมคนจริงมาพี่อาร์ตตอนนี้ผมมีอยู่เป็น10เส้นเลยไม่แน่ใจอันไหนเอาไปตรวจ DNA ก่อนถ้าแท้ค่อยว่ากันมุมโต๊ะเท่าไหร่ครับเดาโต๊ะเลยเหรอขอดมมุมโต๊ะหน่อยเนื้อสิ่งอื่นใดเรามีแก้วและช้อนที่เธอใช้ด้วยใส่ราคามาล้างหรือยังทำไมไม่เก็บทิชชู่ที่เธอเช็ดไว้ด้วยอ๋อเก็บครับยังไม่ล้างด้วยครับผมล้างไม่ได้ราคาตกบานนี้ขี่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเจาะเฉพาะตรงที่ศอกโดนให้ค่ะรับเท่าไหร่คะเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากโพสต์นี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตนะครับและบรรดาแฟนคลับของลิซ่าเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากบอกเลยว่างานเข้าอย่างแรงเพราะการกระทำของร้านนะครับเหมือนลักษณะการคุกคามลิซ่าครับรวมถึงแสดงความคิดเห็นการกระทำเช่นนี้นะครับไม่ควรเกิดกับลูกค้าทุกคนหรือไม่ควรเกิดกับลูกค้าคนไหนเลยไม่ใช่แค่กับลิซ่าคนเดียวนะครับและพากันประกาศว่าจะไม่ไปร้านนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมติดแฮชแท็ก Moon Cafe ชั้นต่ำและแน่นอนครับแฮชแท็ก Moon Cafe ชั้นต่ำนะครับขึ้นติดเทรนดิ้งใน Twitter อันดับ1ครับลองไปอ่านข้อความจาก Twitter และการรีวิวร้านตอนนี้บอกเลยว่าเละหนักหน่วงจริงๆครับลองไปชมครับสำหรับคนที่จะไปตามกินเจ้าของร้านมีพฤติกรรมล่วงละเมิดแบบนี้เรายังจะไปกินอีกหรือแล้วอีกคนในคอมเมนต์ต่ำมากลิซ่าควรถูกพูดถึงแบบนี้เหรอออกมารับผิดชอบด้วยจ้าแฮชแท็กมูนคาเฟ่ชั้นต่ำเจ้าของร้านโพสขายของที่ลิไปถ่ายรูปไปนั่งแก้วช้อนทิชชู่เม้นแต่ละเม้นก็คือแบบเม้นเล่นชั้นต่ำมากเข้าข่ายพฤติกรรมล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกพูดถึงเรื่องห้องน้ำด้วยอ่ะเห็นน้องดังมาร้านจะทำอะไรก็ได้งี้จะไปตามรอยจริงเหรอแฮชแท็กมูนคาเฟ่ชั้นต่ำนี่จากทวิตเตอร์นะครับผมอันนี้คือคำรีวิวร้านนะครับว่าจะไปตามรอยลิซ่าแบ็คพิงต้องเปลี่ยนใจเมื่อเห็นคอมเมนต์ที่ทางร้านโต้ตอบกับลูกเพจจาบจ้วงและจิตสำนึกเข้าข่ายคุกคามทางเพศไม่มีการให้เกียรติศิลปินแต่อย่างใดมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานอย่าไปค่ะแต่จะให้5ดาวค่ะไม่ใช่คุณภาพร้านนะแต่เป็นความต่ำตมของร้านขอบคุณค่ะทัศนคติน่ารังเกียจมากถ้ามีติดลบจะให้ติดลบร้านอาหารที่ดีนอกจากรสชาติกับบรรยากาศก็คือเรื่องการบริการกับทัศนคติต่อลูกค้าแต่ดูเหมือนร้านนี้จะติดลบต่ำตมไปหมดจำเอาไว้ว่าร้านประเภทเดียวกันไม่ได้มีแค่ร้านเดียวทัศนคติแบบนี้ใครจะอยากเข้าจำเอาไว้ถ้าเปิดแล้วเจ๊งถึงเปิดใหม่ก็รอวันเจ๊งอยู่ดีถ้ายังมีทัศนคติติดลบต่ำตมแบบนี้อยู่ร้านอันตรายผู้หญิงไม่ควรมาขอให้เจ๊งไวๆคนไม่เข้าร้านนะคะเป็นร้านที่แย่มากทัศนคติแย่ดินทาลูกค้ารับหลังใช้คำพูดต่ำตมโดยเฉพาะกับลูกค้าผู้หญิงไม่แน่ใจว่าถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนเติบโตมาในสังคมรอบข้างแบบไหนขนมกินไม่ลงเพราะอ่านคำพูดที่สะท้อนความคิดทัศนคติสมองก็อยากจะอาเจียนแล้วทัศนคติแย่เกินไปไม่คิดว่าเจ้าของร้านจะมีความคิดทุเรศได้ขนาดนี้ถ้าไม่มองว่าเป็นลิซ่าหรือคนดังแต่มองในมุมว่าเธอเป็นผู้หญิงและเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการร้านคุณแต่คุณกลับพูดจารับหลังต่ำตมใส่ลูกค้าที่มาใช้บริการแบบนี้ได้ยังไงแล้วถ้ามองในมุมที่ว่าเธอคนนี้มีชื่อเสียงระดับนี้คุณควรให้เกียรติลิซ่าไม่ใช่มาพูดจาอุบาทรับหลังเธอขนาดนี้ร้านสวยแต่ดูไม่ปลอดภัย
่านข่าวนี้บอกเลยว่ามันมากหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นดังกล่าวนะครับทางร้านก็ได้ออกมาขอโทษว่าทางร้านดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับขอโทษสำหรับคำพูดที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายของน้องทางร้านและเจ้าของไม่ได้มีเจตนาไม่ดียังไงต้องขออภัยเวณที่นี้ด้วยขออภัยอีกครั้งครับเหตุการณ์แบ็คพิงค์ที่ผมนำไปคุยเล่นกับเพื่อนๆผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทราบดีครับว่าตอนนี้น่าจะทำให้หลายๆคนไม่พอใจมากผมต้องขอโทษมากๆครับทางร้านก็ออกมาขอโทษนะครับแล้วก็ยังยืนยันไม่ได้ล่วงเกินอะไรลิซ่าเลยรวมทั้งขอโทษแทนทุกคนนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่เหมาะสมอีกด้วยสรุปง่ายๆเลยครับคือน้องลิซ่าแบ็คพีนะครับได้ไปทานอาหารแล้วก็ได้ถ่ายรูปที่ร้านนะครับแถวตลาดรถไฟศรีนครินทร์เจ้าของร้านได้นำภาพที่ลิซ่านั้นโพสต์ลง Instagram มาใช้ใน Facebook ส่วนตัวมีการแซวเล่นว่าจะเอาของที่ลิซ่าจับและสัมผัสนั้นมาขายบรรดาแก๊งเพื่อนชายของเจ้าของร้านนะครับก็พากันแซวกันอย่างสนุกปากส่อคุกคามทางเพศมีการระบุว่าจะดมโซฟาที่น้องนั่งและพูดถึงขนอีกด้วยหลังจากนั้นนะครับโลกออนไลน์และแฟนคลับต่างไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวจึงร่วมกันติดแฮชแท็กมูนคาเฟ่ชั้นต่ำทางเจ้าของร้านนะครับได้ออกมาโพสต์ขอโทษและนี่ก็คือสรุปนะครับดราม่าทั้งหมดนะครับของลิซ่าแบ็คพิงค์กับแฮชแท็กมูนคาเฟ่ชั้นต่ำครับคุณมีความรู้สึกคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนี้กันบ้างดีกว่านะครับกับตัวอย่างไทยบ้าน XBNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ Official Thriller Version 2แล้วก็ไปที่ข่าววงการ IT กันบ้างดีกว่านะครับกับยนต์โฉมใหม่ Facebook Messenger บน Windows เวอร์ชั่นเบต้าใช้ได้แล้ววันนี้ไลก้าเปิดตัวกล้องรุ่นพิเศษครับ M10P ไว้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะราคานั้นอยู่ที่ 522,100 บาทสวยจริงๆแล้วก็ไปที่ซิงเกิลใหม่มาแรงนะครับแฮชแท็กอันดับ1ในเทรนดิ้งตอนนี้นะครับสำหรับเพลง First Day of School Featuring Diamond จาก One Mil และไปที่เรื่องราวต่อไปเลยครับมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับได้โพสต์รูปของ QT Oppaแล้วมีแคปชั่นที่ว่ายูทูบเบอร์คนนี้ที่จริงแล้วเป็นแกนนำเสื้อแดงมาก่อนครับอย่าไปซับสไครต์ช่องมันเด็ดขาดอย่าให้พวกมันได้ทำมาหากินแต่แล้วก็เป็นรูปคิวเทครับใส่เสื้อสีแดงข้างหลังเป็นคนใส่เสื้อสีแดงหมดเลยแล้วก็ชูกระป๋องโค้ก และล่าสุดนะครับทางคิวเทก็ได้ออกมาโพสต์นะครับว่าความจริงครับอีเกาหลีแท้เสื้อแดงเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมจริงๆแล้วที่เขาถือนั้นเป็นกระป๋องโค้กและนี่ก็เป็นการได้สปอนเซอร์ครั้งแรกคือลูกค้าเห็นคลิปของผมแล้วครับทุกคนเขาก็เลยแบบสปอนเซอร์มาแล้วก็ไปงานโค้กที่แบบว่าเป็นการต่อกินข้าวที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดทุกคนซึ่งดื่มโค้กแล้วก็ชนไปเรื่อยๆเขาเลยใส่เสื้อสีแดงและชูกระป๋องโค้กแกนนำตรงไหนวะไปอยู่ที่ไหนมาและในคอมเมนต์ในช่องของ QT นะครับก็มีคอมเมนต์ออกมาอย่างมากมายครับแต่ไม่ได้มาต่อว่า QT นะแต่ไปบอกว่าคนนั้นไปอยู่ไหนมาลองไปชมครับใครมีเฟซมันวะอยากรู้ว่าวันๆมันทำอะไรเกาหลีเสื้อแดงคิดได้เนาะเคยแดกโค้กไหมถามก่อนทำไมสติวิปราชเช่นนั้นพี่โป๊ปกล่าวพอโพสต์นี้แหละกูเลยรัก QT มากขึ้นเลยก็กูเสื้อแดงขายโค้ก การเมืองเข้าเส้นเลือดช่วงนี้เรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเงียบๆไปคงอยากหาเพื่อนคุยโอป้าฝากถามมันหน่อยหล่อนเหงาเหรอ คิดมาได้ยังไงตอนเสื้อแดงประท้วงคิวเทน่าจะอายุ 13-14 มั้งตอนนั้นเขาจะมาสนอะไรกับการเมืองในไทยตอนนั้นเขาพูดไทยได้ยังเหอะ คิดมาได้แบบนี้สงสารคิวเทเลยโดนใส่ร้ายจัดไปข้อหาปินประมาทเลยค่ะมันไปมุดอยู่ไหนมาเห็นใส่เสื้อแดงแล้วหล่อนมั้งนั่นแหละครับก็เตือนแล้วว่าจะโพสอะไรจะทำอะไรคิดดีๆศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับอาจจะถูกฟ้องเพราะอาจทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะระวังให้ดีครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในโลกโซเชียลนี้นะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างสำหรับข่าวฮอตข่าวร้อนในวันนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมและสุดท้ายนี้ครับอยากให้เราทำข่าวเกี่ยวกับอะไรหรือชอบข่าวแบบไหนนะครับเรื่องราวแบบนี้ถูกใจคุณไหมบอกมาได้เลยครับที่ตรงนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและพบกันใหม่กับโซเชียลวอทนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับการรีวิวร้านตอนนี้บอกเลยว่าเละเป็นคิด Official Thriller Vision อีกแล้วกูเอ้ย
official thriller version ของ version 2 official version but version